สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านคลิปนี้จะพูดถึงผลงานของน้องบีมพิมพิชยากกรำนะครับบีหลังหรือ opposite ทีมชาติไทยที่ได้โลดแล่นอยู่ในวีลีกญี่ปุ่นฤดูกาลนี้ซึ่งเพิ่งจะจบการแข่งขันในรอบปกติเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพรวมของน้องบีมนะครับทำผลงานเรียกได้ว่าปีนี้โอ้โหดีกว่าปีที่แล้วมากๆเลยนะครับได้พาทีมคุรุเบะนะฮะจากปีที่แล้วจากอันดับที่12ขึ้นมาอันดับที่10แม้ว่าใน4เกมสุดท้ายน้องบีมจะไม่ได้ลงสนามเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บอย่างที่พวกเราทราบกันดีนะครับวีลีกญี่ปุ่นนะฮะนับได้ว่าเป็นลีกที่โหดเอาการทีเดียวเลยนะครับกว่าจะจบฤดูกาลเนี่ยจะต้องเล่นกันทั้งหมด33นัดนะครับสัปดาห์หนึ่งก็เล่นโอ้โหติดกันเลยนะครับเสาร์อาทิตย์ลีกที่อื่นนี่ก็ประมาณสัปดาห์ละ1เกมเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พอแข่งกันทั้งหมด33นัดนะฮะถ้าหากทีมใดนะติดอยู่ในไฟนอล4นะฮะก็จะต้องแข่งขันแบบพบกันหมดอีก3นัดเพื่อหาทีมเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศอีก1นัดส่วนทีมที่อยู่อันดับ11หรืออันดับ12หรือทีมสุดท้ายนะฮะก็จะต้องไปเล่น Challenge Match กับอันดับ1อันดับ2ของ Division 2ว่าจะตกชั้นหรือจะยังอยู่ใน Division 1ต่อไปก็นับได้ว่าเป็นลีกที่โหดมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับนักกีฬาก็มักจะบอบช้ำแล้วก็มีอาการบาดเจ็บจากการเล่นอย่างของน้องบีมที่เจออยู่ตอนนี้นะครับการแข่งขันในฤดูกาลนี้นะครับสัปดาห์แรกเริ่มวันที่29ตุลาคม2565น้องบีมก็ได้ลงเล่นนะฮะเป็นเกมแรกกับทีมฮิโตชิประเดิมพ่ายแพ้ตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยเพราะว่าน้องบีมนะครับมีอาการตะคริวนะฮะและก็ในสัปดาห์ที่2น้องบีมก็สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงนะครับเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2565นัดนี้น้องบีมทำไปถึง30คะแนนโดยน้องบีมก็ได้รางวัลเขาเรียกว่า VOM นะฮะของที่โน่นหรือก็ MVP ในเกมนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะน้องบีมก็โอ้เรียกได้ว่าเป็นตัวจริงมาตลอดเลยนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่3เป็นต้นมาเลยนะครับผลงานของน้องบีมเนี่ยติดท็อปสกอร์อยู่ในอันดับ5อันดับ6มาตลอดมีอยู่ช่วงหนึ่งฮะที่ทีมติดโควิดเมื่อต้นปีนะก็เล่นน้อยกว่าทีมอื่นไปประมาณ2เกมก็หลุดไปอยู่ในท็อป7นะไปหลุดอยู่ในอันดับที่7นะครับแล้วก็ในช่วงต้นฤดูกาลนะครับน้องบีมนี่เรียกได้ว่าแบกทีมสุดๆเลยเพราะว่าผู้เล่นต่างชาติอีกคนหนึ่งก็คือทูบาซินลูก็ผู้เล่นชาวตุรกีนะครับไม่เคยออกมาเล่นนอกประเทศแล้วก็ยังไม่สามารถปรับตัวกับลีกญี่ปุ่นได้นะครับน้องบีมจึงต้องแบกทีมสุดๆเลยนะฮะน้องบีมก็จะทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมมาตลอดนะฮะโชคดีที่ช่วงท้ายนะที่ทูบาซินลูคืนฟอร์มเก่งนะฮะแล้วก็มาช่วยทีมในช่วงท้ายฤดูกาลประกอบกับน้องบีมมีการบาดเจ็บคู่ซีผู้เล่นต่างชาติ2คนนี้แหละครับที่ช่วยทำให้ทีมคุรุเบะปีนี้รอดจากการเล่นChallenge Matchหรือรอดจากการตกชั้นสรุปผลงานของน้องบีมพิมพิชยากกรำในฤดูกาลนี้นะครับเล่นไปเพียง29นัดจาก33นัดนะครับก็ใน4นัดสุดท้ายเธอบาดเจ็บนะครับก็ไม่ได้ลงเล่นแต่ก็สามารถทำคะแนนสูงเพียงพอที่จะอยู่ในอันดับ7ของท็อปสกอร์ในวีลีกของฤดูกาลนี้นะครับโดยปีนี้น้องบีมทำไปทั้งหมด578คะแนนเป็นการโจมตี523บล็อก39แล้วก็เสิร์ฟเอสถึง16ลูกนะครับเมื่อเทียบผลงานจากกับฤดูกาลปีที่แล้วปีนี้บีมทำผลงานได้อย่างก้าวกระโดดเลยนะครับเราลองมาดูตารางตัวเลขผลงานของน้องบีมกันนะครับจากตารางนะครับลุงโจก็ได้เปรียบเทียบของผลงานปีนี้กับปีที่แล้วนะครับช่องแรกก็คือจำนวนการแข่งขันนะครับปีนี้เล่นไปทั้งหมด29แมตช์ปีที่แล้วเล่นเพียง28แมตช์นะครับสำหรับเปอร์เซ็นต์การโจมตีของปีนี้นะครับดีกว่าปีที่แล้วมากเลยนะครับคิดเป็น 39.7 ส่วนปีที่แล้วอยู่ที่ 33.0% เรียกได้ว่าดีกว่าปีที่แล้วถึง 6.7% เลยทีเดียวนะครับส่วนจาก Back Attack หรือจากจุด3เมตรนะครับปีนี้เปอร์เซ็นต์สูงถึง 35.7% นะครับปีที่แล้ว 28.8 ดีกว่าปีก่อนถึง 6.9% คะแนนจากการโจมตีทั้งหมด523คะแนนปีที่แล้วทำเพียง279โอ้โหปีนี้เรียกได้ว่าทำสูงกว่าปีที่แล้วถึง244คะแนนเลยนะครับสำหรับภาพรวมผลงานทั้งหมดนะฮะเปรียบเทียบของฤดูกาลนี้กับฤดูกาลที่แล้วนะครับจำนวนการแข่งขันก็29นัดของปีนี้ปีที่แล้ว28นัดโจมตีปีนี้523แต้มนะฮะปีที่แล้ว279ทำคะแนนได้มากกว่าฤดูกาลที่แล้วถึง244คะแนนส่วนการบล็อกปีนี้บล็อกได้39แต้มปีที่แล้ว22ทำผลงานดีกว่าถึง17คะแนนนะครับส่วนการเสิร์ฟเอสปีนี้เสิร์ฟเอสได้ทั้งหมด16แต้มปีที่แล้ว13ก็ดีกว่าปีที่แล้ว3คะแนนนะครับ
สำหรับภาพรวมทั้งหมดปีนี้ทำสกอร์ได้ทั้งหมด578นะเป็นอันดับ7ของลีกนะครับปีที่แล้วทำไป314คะแนนสูงกว่าปีที่แล้วถึง264คะแนนผลงานเรียกได้ว่าดีขึ้นมากเลยนะครับทุกสกิลนะครับก็นี่ก็เป็นสรุปผลงานตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงจบการแข่งขันในฤดูกาลปกตินะครับสำหรับปีนี้ของน้องบีมก็รอดการตกชั้นก็ไม่ต้องเล่นเพลย์ออฟนะฮะก็เรียกได้ว่าเธอก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆและก็หวังว่าน้องบีมนะฮะจะกลับมาช่วยพัฒนาทีมชาติไทยให้เจริญยิ่งขึ้นไปก็สุดท้ายนี้นะครับก็มาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยนะซึ่งกำลังเข้าแคมป์เก็บตัวน้องบีมก็กำลังจะเดินทางกลับมาสมทบเป้าหมายใหญ่โอลิมปิกก็คงอยู่ใกล้ๆนี้เองนะครับก่อนจากกันอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับช่องโจสปอร์ตนะครับด้วยการกดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ